เงื่อนไม่ของเขาขอบใจหลายๆไอ้ต้นเอกเป็นยังบ่บ่ได้เป็นยังคอยกับน้อยขอเขาเงินก่อนเด้อเฮ้อเลือดเอกไปหาหมอเด้ออ้ายเว้าในฐานะเป็นอ้ายและในฐานะแพทย์ประจำบ้านที่เบิ่งแย่งลูกบ้านน้องฮู้บ่วาอาการของน้องค่ายคือคนเป็นวัณโรคได้ฮะวัณโรคแม่นแล้วไอ้ซ้ำหัวกาย2อาทิตย์ไอ้มีเลือดเป็นไข้เมื่อออกตอนกลางคืนถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งก็สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นพยาธิวัณโรคได้แล้วน้องต้องเฮ็ดแนวใดกวดเห็นไว้ปิ่นปัวไว้ก็เซาไว้รักษา6เดือน5 8เดือนก็เซาแล้วโอ้มีน้องแห่งถือพาบ่ดุลก็สิเกิดแล้วผักเวียกดุนปานนั้นจะเอาเงินมาแต่ใส่ไส้คือคิดแบบนี้ถ้าเป็นวัณโรคแท้แล้วบ่ปินปัวสิบ่ตีน้ํากันหมดบ่น้อยแม่นแล้วเสื้อวัณโรคติดต่อกันทั้งอากาศเวลาคนเจ็บไอจามบ่อัดปากเสื้อพยาธิจะแพร่กระจายถ้าบ่ได้ป้องกันให้ดีก็ติดต่อกันได้ง่ายโดยเฉพาะคนใกล้ชิดที่อยู่น้ํากันถ้าหากน้อยกับลูกเอกต้องหีบฟ้าไปหาหมอเพื่อกวดหาเสื้อปินปัวฮู้บ่สุขภาพของเฮาสําคัญที่สุดได้